จบด้วยดียกเลิกปิด1เดือนวัดพระธาตุพนมให้พ่อค้าแม่ค้าออกจากพื้นที่จบด้วยดียกเลิกปิด1เดือนวัดพระธาตุพนมให้พ่อค้าแม่ค้าออกจากพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้กระทบประชาชนที่เดินทางมาสักการะหลังกลายเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเมื่อพ่อค้าแม่ค้าขายดอกไม้เร่รวมถึงขายลอตเตอรี่ออกมาประท้วงการจัดระเบียบวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมให้เกิดความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการเสนอขอขึ้นทะเบียนองค์พระธาตุพนมเป็นมรดกโลกทำให้เกิดความไม่พอใจแก่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าบางกลุ่มที่เคยทำการค้าขายมานานหลายสิบปีออกมาประท้วงวางขายของปิดประตูทางเข้าออกองค์พระธาตุพนมหน้าวัดจนเกิดข้อพิพาทนำมาสู่การประกาศปิดวัดเป็นเวลา1เดือนล่าสุดทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมโพสต์ข้อความระบุว่าประกาศยกเลิกปิดวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตามที่มีบุคคลผู้ประกอบการและผู้ค้าขายหลากหลายอาชีพในบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารไม่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดกีดขวางการจราจรยัดเยียดขายของเชิงบังคับจนเป็นที่เอือมระอาแก่ประชาชนที่ตั้งใจมาสักการะบูชาองค์พระธาตุพนมจนวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารต้องออกคำสั่งปิดวัดเป็นเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2566เป็นต้นไปดังที่ทราบแล้วนั้นวันนี้ได้มีการประชุมร่วมหลายฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนำโดยพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นประธานผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพร้อมด้วยไวยาวัจกรวัดและคณะกรรมการวัดได้ข้อสรุปว่าทางจังหวัดนครพนมจะดำเนินการให้บุคคลและพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดออกไปจากบริเวณหน้าพื้นที่องค์พระธาตุพนมเป็นรูปตัวทีโดยจะไม่ให้บุคคลใดๆเข้าแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือมีการขายสินค้าใดๆในบริเวณพื้นที่ของวัดอีกและจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพื้นที่ในทันทีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อทางวัดเข้าบริหารจัดการพื้นที่ของวัดได้แล้วดังนี้เพื่อมีให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะองค์พระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่ประชุมจึงมีมติให้ยกเลิกประกาศคำสั่งปิดวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบิ๊กต้อมยันเจ้าภาพต้อนรับอย่างดีรับกังวลอากาศร้อนเตือนระวังท้องเสียบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดทำศึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32เผยเจ้าภาพต้อนรับอย่างดีแนะระวังเรื่องท้องเสียบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดทำศึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเผยว่าก่อนเดินทางมาแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ที่กัมพูชาเรามีความกลัวและกังวลหลายอย่างแต่เมื่อมาถึงแล้วเป็นคนละภาพกันนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าภาพกัมพูชาตั้งแต่ลงเครื่องบินที่สนามบินแม้กระทั่งถึงในที่พักนักกีฬาโดยนักกีฬาทั้งหมดที่อยู่ภายในหมู่บ้านนักกีฬาต่างชื่นชมว่าแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งเรื่องน้ำเรื่องแอร์แม้ว่าบางห้องจะมีปัญหาบ้างเนื่องจากเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆแต่เมื่อแจ้งไปเจ้าภาพมีรีบแก้ไขให้ทันทีสิ้นสุดการรอคอย33ปีนาโปลีบุกเจ้าอูดิเนเซ่การันตีแชมป์เซเรียอาเรียบร้อยแล้วนายธนากล่าวอีกว่าสำหรับเรื่องของอาหารนักกีฬาภายในหมู่บ้านนักกีฬานั้นได้รับความชื่นชม
นอกจากจะมีอาหารในแคนทีนยังมีอาหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และอื่นๆเตรียมพร้อมให้กับนักกีฬาไทยด้วยซึ่งทุกคนแฮปปี้โดยรวมแล้วทางฝ่ายจัดการแข่งขันพยายามดูแลนักกีฬาทุกชาติอย่างเต็มที่คิดว่าคงไม่มีปัญหาเรื่องที่พักและสนามแข่งขันสิ่งที่เป็นห่วงคือเนื่องจากว่าสภาพอากาศค่อนข้างร้อนทำให้นักกีฬาค่อนข้างเพลียนิดนึงอยากให้ระมัดระวังเรื่องอากาศซึ่งอาจจะส่งผลต่ออาการท้องเสียได้จากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มอย่างไรก็ตามคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะเราได้มีการเตือนกันไว้แล้วทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมีเกลือแร่และยารักษาต่างๆไว้ดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีเพื่อไทยยกเศรษฐาบริหารเทียบชั้นทักษิณปลุกเลือกแลนด์สไลด์ทำงานได้ทันทีภูมิธรรมปลุกเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศเปลี่ยนทันทียกเศรษฐาบริหารเทียบชั้นทักษิณลั่นทีมเพื่อไทยพร้อมทำงานทันทีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.โพสต์ Facebook ว่าเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งตนขอพูดถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินตลอดเวลานับตั้งแต่เปิดตัวทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยตนได้เห็นความทุ่มเทความมุ่งมั่นในการลงพื้นที่เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างจริงจังและจริงใจซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากประการหนึ่งของคนที่อาสาเข้ามาเป็นนักการเมืองเมื่อพูดคนจะฟังเมื่อลงมือทำคนจึงจะเชื่อนายเศรษฐาพิสูจน์ความเป็นนักการเมืองของตัวเองด้วยการลงมือทำนายภูมิธรรมระบุต่อว่าการที่นายเศรษฐาวางมือจากธุรกิจเข้ามาอาสาเป็นทีมเพื่อไทยในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นความภาคภูมิใจของพรรคและเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกพรรคที่ได้คนมีความสามารถมีวิสัยทัศน์อย่างคุณเศรษฐามาเป็นร่วมเป็นผู้นำที่เข้มแข็งทำงานเพื่อประชาชนไปด้วยกันคิดว่าเป็นเรื่องดีของการเมืองไทยที่จะได้คนซึ่งมีทั้งภูมิรู้ภูมิปัญญารวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารจัดการเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ขึ้นจากหลุมดำพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าเหมือนในอดีตที่เราเคยมีนายกรัฐมนตรีจากนักธุรกิจอย่างนายทักษิณชินวัตรซึ่งได้พิสูจน์ฝีมือสร้างคุณูปการให้สังคมไทยมาถึงวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าคุณเศรษฐาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของทีมเพื่อไทยท่านนี้จะเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในเวทีโลกได้อย่างสมภาคภูมิทีมเพื่อไทยเราพร้อมทำงานทันทีที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เป็นรัฐบาลเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีนายภูมิธรรมระบุ